เบสเซลเลอร์ขายได้ขายดีรายการธุรกิจแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเข้ามาต่อยอดธุรกิจภายในเวลา3นาที3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีที่จะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสได้ขึ้นเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศกับการพรีเซนต์สินค้าต่อหน้าตัวแทนโมเดิร์นเทรดระดับประเทศที่พวกเขาจะมารวมตัวกันในเวทีเดียวพรีเซนต์ครั้งนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้กลายเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ขายได้ขายดีกับโอกาสในการวางสินค้าบนเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศและพบกับพิธีกรคู่รักแห่งวงการบันเทิงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขและนักแสดงมากฝีมือแมนการินสตายุและเกลระดาเขาทั้งคู่คือผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจกับเวลา3นาทีที่มีค่าสำหรับเหล่าผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าของไทยทุกประเภทได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายกับการรวมตัวสุดยอดร้านค้าโมเดิร์นเทรดระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาไว้ที่นี่เพื่อคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวขึ้นไปไว้บนเชลฟ์ทั่วประเทศค่ะตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นการพรีเซนต์เสนอขายนะครับของผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเรานะครับทั้ง3สินค้านะครับต่อหน้าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับคณะกรรมการตัวแทนจากโมเดิร์นเทรดทั้ง3ท่านและดารารับเชิญผู้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตาของผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้คือคนึงหาแซ่ตันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินค้าเครื่องแต่งกายบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชั้นนำที่มีสาขาครอบคลุมพื้นที่มีศักยภาพทั่วประเทศมากถึง44สาขารมิดารัตเซลมณีเสถียรกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกการันตีด้วยมูลค่าธุรกิจกว่าหมื่นล้านบาทอภิชาติอรัญเวทผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท A&J Beauty Product หรือเจเล้งผู้นำธุรกิจสินค้านำเข้ามามากกว่า30ปีจำหน่ายสินค้ากว่า 100,000 รายการเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงเจ้าบทบาทผู้รับหน้าที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาคัดเลือกสินค้าและช่วยโน้มน้าวใจคณะกรรมการเพื่อให้สินค้าที่น่าสนใจได้ผ่านการคัดเลือกเป็นไงคะพี่วันนี้พร้อมไหมคะพี่เพชรพร้อมมากครับคณะกรรมการของเราล่ะครับพร้อมไหมคะพร้อมที่สุดค่ะ พร้อมค่ะพี่แมนครับผมถ้าพร้อมนะครับผมว่าเราไปชมนะครับกติกาของการคัดเลือกสินค้าก่อนดีกว่าครับเกณฑ์การตัดสินผู้เข้าชิงเชลฟ์มีเวลา3นาทีในการเสนอขายสินค้าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและดารารับเชิญเมื่อหมดเวลาผู้เข้าชิงเชลฟ์มีโอกาสในการตอบคำถามของคณะกรรมการและดารารับเชิญตัวแทนของผู้บริโภคหากได้รับความสนใจให้เข้าเชลฟ์คณะกรรมการและดารารับเชิญจะกดแสงให้ส่องไปยังสินค้าที่วางบนเชลฟ์หากไม่มีแสงจากคณะกรรมการท่านใดเลยจะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้รับการเข้าเชลฟ์ครับและนี่คือกติกานะครับในการคัดเลือกสินค้าของเราในวันนี้นะครับย้ำนะครับคณะกรรมการของเรานะครับมีเวลาแค่3นาทีนะครับในการพิจารณาสินค้านะครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้ด้วยหลังจากที่ผู้เข้าชิงของเรานะครับได้พรีเซนต์เสร็จแล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับวันนี้นะครับผมจะมีไฮไลท์ของทั้ง3สินค้าให้ชมก่อนครับไปชมพร้อมกันเลยครับ Energy เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสายพันธุ์ใหม่ซ่าสดชื่นยังมีประโยชน์ซักมงคลพรให้แสงสว่างที่มากกว่าพร้อมจุดต่างเหนือคู่แข่งเพราะเป็นเทียนไขไร้น้ำตาปากม้าไทยแลนด์ผ้าขาวม้าไทยหลากดีไซน์โดนใจคนรักงานมีสไตล์เป็นไงบ้างครับสำหรับสินค้าที่จะมาชิงเชลในวันนี้นะครับพี่เพชรว่าไงบ้างคะพี่น่าสนใจครับผมเหมือนเคยได้ทดลองแล้ว1อย่างผมเคยเจอเจ้าของเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนที่เพิ่งออกลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆต้องดูว่าใช่ไหมครับผมทางคณะกรรมการล่ะคะสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีแนวโน้มครับมีแนวโน้มคืออันเนี้ยมาแล้วแบบมันชัดเจนว่าจะอยู่ต่างเชลฟ์กันเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะว่าในแง่ของการพรีเซนต์ออกมาแล้วเนี่ยจะพรีเซนต์ได้สูงพอที่จะขึ้นมาอยู่ในเชลฟ์ไหมลองดูค่ะโรบินสันล่ะคะมีความเจ็บปวดกับสินค้าชนิดนึงค่ะ1 ใน 3อ๋อเหรอ
เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นสินค้าชนิดไหนโอเคค่ะครับผมวันนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าผู้เข้าชิงเชลฟของเราทุกคนนะครับพร้อมกันมากๆแล้วก็ทำการบ้านมาอย่างดีเลยครับสินค้าตัวแรกของเรานะคะบอกก่อนเลยค่ะว่าเป็นน้ำอัดลมสุขภาพแต่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมสุขภาพอย่างไรรับชมช่วงหน้าค่ะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยพอเราดูไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ปังคอนเฟิร์มเลยว่าแบรนดิ้งมันไม่เคลียร์มาลุ้นกันต่อนะครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีนะครับสำหรับสินค้าตัวแรกของเรานะครับบอกเลยว่าเป็นสินค้าสุขภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แมนรู้ไหมคะว่าน้ำอัดลมของเราเนี่ยมีเพื่อสุขภาพแล้วนะแล้วก็ยังมีหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นโคล่ามะนาวหรือว่าลิ้นจี่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชม VTR พร้อมกันเลยค่ะกับเครื่องดื่ม Energy ค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์จิรวัตรจันทนกิจครับอายุ52ปีทำธุรกิจเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ช่วยบำรุงสุขภาพครับเครื่องดื่มที่ว่านี่ก็คือเครื่องดื่ม Energy เราให้คำจำกัดความสั้นๆว่าน้ำฉลาดหรือกันซึ่งเรามีงานวิจัยจากญี่ปุ่นรองรับแล้วว่าถ้าเราทานกาบาในปริมาณที่สูงกว่า100มิลลิกรัมเนี่ยจะช่วยให้สมองทำงานดีขึ้น 20%จริงๆทั้งตัวผมเองแล้วก็ลูกๆชอบดื่มน้ำอัดลมเพราะว่าอากาศร้อนๆเราได้น้ำเครื่องดื่มที่ซ่าๆเนี่ยมันก็จะสร้างความสดชื่นได้ดีแต่ทีนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันมีโทษหลายอย่างนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างเครื่องดื่มที่ดีที่อร่อยที่ซ่าโดยที่เราตัดสิ่งที่เป็นโทษออกแล้วเราก็เติมพวกวิตามินต่างๆที่เราสกัดได้จากข้าวเข้าไปช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงสมองเราพัฒนามา10ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะสำเร็จแล้วก็เพิ่งจะออกวางจำหน่ายเนี่ยพฤษภาคมปีนี้เองครับอินเนอร์จี้น้ำฉลาดเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีเราใส่ใจเราใส่คุณภาพเต็มที่ทุกขวดดีเด็ดยังไงนั้นกรรมการทั้ง3ท่านเตรียมตัวครับผมจะไปพรีเซนต์ให้ฟังแค่ดู VTR นะครับก็อยากจะทานแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่ม Energy อันนี้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลฟของเรานะครับก็พร้อมแล้วครับขอไปพบกับคุณหมอนะครับจิรวัตรจันทชนกิจนะครับเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่ม Energy ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็มีแน่นอนครับครับวันนี้คุณหมอมีเวลา3นาทีนะครับที่จะพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการของเราได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกครับผมถ้าพร้อมนะครับประจำที่เลยครับได้ครับใช้3นาทีนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมให้สัญญาณในการจับเวลาครับโอเคครับพร้อมครับเริ่มครับ Energy คนทั่วไปให้คำจำกัดความว่าน้ำฉลาดเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วช่วยบำรุงสมองทำให้สมองทำงานดีขึ้นทำไมถึงทำให้สมองทำงานดีขึ้นเพราะว่า1ขวดมีสารกาบาเข้มข้นถึง130มิลลิกรัมซึ่งได้มาจากการสกัดข้าวหอมมะลิออร์แกนิกนะครับนอกจากนั้นยังมีสารอาหารที่สำคัญต่างๆในที่เราได้จากข้าวไม่ว่าจะวิตามินไม่ว่าจะเป็นแกรมมาออริจินอลนะครับพวกโอเมก้า369แล้วเราใช้โซดาอนุภาคนาโนละเอียดเล็กเลยเป็นตัวเร่งการดูดซึมให้สารอาหารสำคัญเหล่านี้เนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้เราทานแล้วดื่มแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีแบบติดจรวดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแพทย์เกียวรินที่ประเทศญี่ปุ่นทำงานวิจัยในเด็กนักเรียนโดยให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยทานสารกาบาเข้มข้น100มิลลิกรัมก่อน30นาทีแล้วไปทำข้อสอบเลขปรากฏว่ากลุ่มที่ทานสารกาบาเข้มข้นทำข้อสอบเลขได้ดีกว่าได้คะแนนสูงกว่าถูกต้องมากกว่ากลุ่มที่ไม่ทานถึง 20% แปลว่าสมอง
หลังจากที่เราได้รับสารกาบาเข้มข้นจะทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นมีความแม่นยำขึ้นถึง 20% ตรงนี้จากสภาพปัจจุบันเราจะเห็นเลยครับว่าลูกหลานของเราเนี่ยเรียนกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น8วิชาต้องเรียนพิเศษอีกเพราะว่าเอาช่วงที่เรียนพิเศษไปออกข้อสอบการบ้านมีทุกวิชาครับทำจนถึงเที่ยงคืนเลยตอนเช้าก็ต้องตื่นเหลือเวลา1นาทีครับผมเพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราต้องมีสารอาหารเข้มข้นที่จะช่วยบำรุงดูแลร่างกายเขารวมทั้งสุขภาพของเขาด้วย Energy ไม่มีสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นกรดฟอสฟอริกที่ทำลายกระดูกและฟันเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตและสารกาบาเองยังช่วยในเรื่องของการสร้างโกรทฮอร์โมนทำให้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะมากสำหรับคนที่เรารักที่เราอยากให้เขามีสุขภาพแข็งแรงให้เขามีสมองที่ดีฉลาดได้ฉลาดดีฉลาดไม่มีลืมดื่มอินเนอร์จี้ครับโอเคครับคราวนี้นะครับเราจะมาฟังนะครับจากปากของตัวแทนของส่วนผู้บริโภคนะครับว่ารู้สึกยังไงกับสินค้าเครื่องดื่มอินเนอร์จี้นี้ครับรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้เราบริโภคน้ำอัดลมกันค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งเราก็รู้ว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันมีโทษมากกว่าประโยชน์แต่ถามว่าเราทานเพราะมันอร่อยแต่เราไม่สามารถมีตัวตายตัวแทนในการบริโภคอะไรที่มันดีกว่าได้แต่พอเจอคุณหมอยังบอกคุณหมอเลยว่าแบบเฮ้ยดีใจจังเลยที่แบบมีคุณหมอที่มาทำสินค้าที่ทำให้เด็กของเราทุกวันนี้ที่ติดน้ำอัดลมติดของหวานเนี่ยได้ทานของหวานที่มีประโยชน์และแถมที่สำคัญคือมันอร่อยโอ้โหก็ถือว่าตัวแทนของผู้บริโภคนะครับก็เลือกนะครับสินค้าของคุณหมอนะครับเราไปฟังทางส่วนของคณะกรรมการบ้างว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแบรนด์นี้ครับผมค่ะทางคณะกรรมการว่ายังไงบ้างคะเริ่มจากลุงสันเลยค่ะชอบนะคะชอบตรงที่อาจารย์บอกว่าดื่มแล้วฉลาดมากขึ้นประมาณ 20% ค่ะถ้าวันไหนอยากฉลาดต้องดื่มดื่มเลยค่ะค่ะก็ในส่วนของรสชาติก็ค่อนข้างชอบนะคะมีความซ่าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ในส่วนที่ข้อสังเกตที่อยากจะบอกคือว่าในเรื่องของแบรนดิ้งหรือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยพอเราดูไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ปังเมื่อเรามองไปที่ขวดเรายังรู้สึกว่ามันแผ่วมันเบาเกินไปก็อยากจะให้เน้นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแล้วทำให้แบรนดิ้งของเราเนี่ยมันเด่นชัดมันเอาท์สแตนดิ้งขึ้นมาเพิ่มเติมมันน่าจะทำให้มองขวดปุ๊บเหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสืออะค่ะ cover ของปกหนังสือมันบอกเรื่องราวได้ถ้าขวดนี้บอกเรื่องราวได้เนี่ยชีวิตจะเพอร์เฟกต์มากนะคะจะลงตัวมากเลยทีเดียวท่านเจเล้งเหรอเขามีคุณหมอมีข้อห้ามไหมฮะว่าห้ามดื่มวันละกี่ขวดอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเพราะว่าแต่ว่าดื่มได้เรื่อยๆแทนน้ำได้เลยครับผมดื่มก็ตามความต้องการของเขานะครับนี่เข้ามากี่ปีแล้วครับเพิ่งเข้าพวกกลุ่มคอมมิเนียนเนี่ยเมื่อพฤษภาปีนี้เองครับอ๋อโอเคราคาขวดละเท่าไหร่ราคาขายปีขวดละ29 บาทครับค่ะ29 บาทถ้าเทียบกับน้ำอัดลมปกติเนี่ยน่าจะแพงกว่า2 เท่าครับถ้าเทียบกับทั่วไปแต่ถ้าเทียบในกลุ่มที่บำรุงสมองผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าทั้งคุณภาพทั้งรสชาติและราคาของเราเนี่ยคุ้มค่าประทับใจผู้บริโภคแน่นอนครับผมว่าเรามาถามกับทางตัวแทนของผู้บริโภคดีกว่าครับว่าถ้าสินค้านี้อยู่บนเชลจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมนะครับวางมือที่ปุ่มเลยครับทำไมพี่เพชรถึงเลือกสินค้านี้ครับผมมันดีอะครับมันดีกับร่างกายมันดีกับครอบครัวมันดีกับเด็กๆมันดีกับทุกคนที่ได้ทานและที่สำคัญคือผมว่าการที่จะทานแต่น้ำตาลกับโซดาความซ่าของแบบว่าสารอะไรก็ตามครับแล้วไม่ได้ประโยชน์กับอันเนี้ยเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแต่ประโยชน์ที่ได้มันมากขึ้นเยอะกว่ามันคุ้มที่จะลงทุนเราสามารถลงทุน
ในสิ่งอะไรก็ตามที่ไร้สาระได้ทั้งเยอะแยะกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทำไมเราจะลงทุนไม่ได้ผมว่ามันใช่ครับก็ถือว่าในส่วนของตัวแทนผู้บริโภคนะครับเลือกคุณหมอแล้วนะครับต่อไปนะครับไปดูทางคณะกรรมการครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าคณะกรรมการพร้อมแล้วนะครับวางมือที่ปุ่มเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคณะกรรมการของเราก็เลือกคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคอีกนะครับครบเลยก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนให้โอกาสนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นดีกว่าครับของคณะกรรมการว่าเพราะอะไรค่ะอย่างทางโรบินสันทำไมล่ะคะทำไมถึงไม่ได้โกรธจริงๆสินค้าค่อนข้างดีนะคะยอมรับแล้วก็ตอบโจทย์แต่ด้วยรูปแบบธุรกิจนะคะของโรบินสันเนี่ยยังไม่ได้แมทชิ่งกับการที่จะขายน้ำอัดลมซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอเรามีแผนเรื่องของการที่มีเชลน้ำอัดลมมาชัดเจนแล้วยังไงก็ติดต่อคุณหมอกลับไปแน่นอนค่ะดีครับขอบคุณมากครับสองท่านล่ะคะที่กดปุ่มตอนนี้ชิม2รสชาติเนี่ยช็อกโคล่าเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกับมันเป็นตัวที่คนน่าจะชอบมากนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยความที่เป็นคนดื่มน้ำดำอยู่แล้วด้วยเนี่ยพอมาดื่มวันนี้รู้สึกอันนี้แทนน้ำดำไม่ได้เลยเลือกที่จะไปอันนี้แต่สายตากำลังเล็งลิ้นจี่อยู่นะคะว่าเอ๊ะมันน่าจะมาเป็นแนวที่เราสามารถดื่มได้นะคะในวันที่เราอาจจะต้องการในเรื่องของสมองขอบคุณมากครับทางเจเล้งนะคะทางเจเล้งนี่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่ายินดีที่จะให้คุณหมอขึ้นมาในเซลในร้านที่เหลือเนี่ยคุณหมอต้องสื่อสารกับทางผู้บริโภคแล้วว่าทำยังไงถึงจะมาตีตลาดที่เขาถูกกว่าทำยังไงที่จะสื่อสารให้ลูกค้าหยิบในราคา29บาทแล้วโดยไม่หยิบคู่แข่งนะมันเป็นหน้าที่ของหมอละเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะครับกับสินค้านะครับที่ชิงเชลของเรานะครับตัวแรกครับจะบอกว่าตัวที่2น่าสนใจมากนั่นคือเทียนไข่ไร้น้ำตาครับช่วงหน้าเด็ดมากครับดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ทางรายการได้ให้โอกาสเรามานำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ Energy นะครับขอบคุณมากๆครับถ้าเข้าไปขายในห้างผมไปเดินดูตามท็อปตามอะไรผมเห็นแต่เทียนประเภทนี้อย่าลืมว่าพวกเราไม่ใช่ท็อปพวกเราไม่ใช่ไหนครับพวกเราเป็นห้างที่ขอนี่เหมือนกับมีแค่ยี่ห้อแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นเทียนไร้น้ำตาถูกไหมคะใช่ครับไม่ได้บอกครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะมาลุ้นกันต่อนะครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีนะครับสินค้าตัวที่2ของเรานะครับที่บอกไปแล้วตอนต้นว่าเป็นเทียนไขไร้น้ำตาครับใช่แล้วค่ะซึ่งเทียนไขนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะนอกจากจะเป็นเทียนไขที่ไร้น้ำตาแล้วนะคะยังให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะที่มาของเทียนไขไร้น้ำตานี้จะเป็นอย่างไรไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะกับเทียนไขไร้น้ำตาสักมงคลพรค่ะชื่อศักดาเบญจเทพานันท์ครับเป็นเจ้าของกิจการผลิตเทียนไขไร้น้ำตาครับเจ้าแรกเลยที่ไม่มีน้ำตาเทียนแล้วกล้าการันตีเลยฮะว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยทีแรกเลยเราก็ทำเป็นเทียนธรรมดาเทียนทั่วๆไปอะครับขายไม่ได้เลยลูกค้าท่านหนึ่งก็บอกว่าลองทำแบบไม่มีน้ำตาน่าจะขายดีก็เลยกลับมาคุยกันภายในทีมฮะแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ทดลองกันเองเลยฮะแล้วก็ทดลองเทสแล้วเทสอีกจนเราได้ส่วนผสมที่มันเหมาะสมแล้วก็เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์นะฮะผลิตแล้วก็เริ่มไปบอกร้านค้าว่าตัวนี้มันดีนะคุณภาพแบบนี้เบลไฟจะใหญ่กว่าแล้วก็จะจุดได้นานกว่าแล้วก็จะไม่มีน้ำตาเทียนให้เลอะอะไรเงี้ยร้านค้าก็ช่วยบอกให้กับผู้บริโภคหลังจากพัฒนาขึ้นมาก็ขายดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่งไปประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียแล้วก็มีส่งไปยุโรปผมขอฝากเทียนไขไร้น้ำตาของศักดิ์มงคลพรนะฮะ
ผมมั่นใจมากว่าสินค้าของผมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีไม่มีน้ำตาเทียนแล้วก็ไม่มีขมเหลาควันด้วยเราทำเป็นของพรีเมียมจริงๆเพื่อให้กับลูกค้าทำบุญยังไงฝากคณะกรรมการด้วยนะครับผมอยากจะขึ้นเชลของท่านขอบคุณนะครับแค่ดู VTR นะครับผมว่าหลายๆคนนะครับก็สนใจธุรกิจนี้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้นะครับเราไปพบกับนะครับธุรกิจเทียนไขไร้น้ำตาศักดิ์มงคลพรกันดีกว่าครับแนะนำตัวกันบ้างดีกว่าครับว่าใครบ้างค่ะชื่อวาสนานะคะก็เป็นผู้ดูแลฝ่ายการขายชื่อยุทธครับเบญจเทพานันท์นะครับก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยส่วนผมศักดาเบญจเทพานันท์นะครับเป็นผู้จัดการคุมเรื่องโรงงานทั้งหมดครับผมแล้ววันนี้นะครับทั้ง3ท่านก็จะมาพรีเซนต์ร่วมกันเลยหรือเปล่าครับร่วมกันเลยครับร่วมกันเลยนะครับถ้าพร้อมนะครับประจำที่เลยครับขอบคุณครับทั้ง3ท่านนะครับมีเวลาในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการ3นาทีนะครับใช้3นาทีนี้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับถ้าพร้อมนะครับผมจะเริ่มสัญญาณจับเวลาครับเริ่มครับชื่อศักดานะครับบริษัทศักดิ์มงคลพรฮะผลิตเทียนไขไร้น้ำตาแล้วก็บริษัทของเราเนี่ยฝ่าฟันปัญหาเรื่องประสาทมาเยอะแยะที่เรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าเรื่องคุณภาพและก็เรื่องการบริการนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายฮะเทียนของเรานะคะมีแรงบันดาลใจมาจากการเราอยากจะสร้างเทียนสร้างความพิเศษของเทียนธรรมดาให้เป็นเทียนที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เทียนของเราจุดเด่นนะคะก็คือเป็นการหลอมเทียนใหม่ขึ้นมาทำให้เทียนไร้น้ำตาไม่มีควันนะคะเขาเรียกว่ามีขมเหลาแล้วก็อีกอย่างคือเราใส่กลิ่นหอมให้มีกลิ่นหอมก็คือน้ำหอมลงไปแล้วก็สามารถจุดได้ยาวนานแล้วก็มีแสงสว่างได้มากกว่าเจ้าอื่นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการทำตลาดนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องการบริการครับแล้วก็บริการให้กับทางร้านสังฆทานนะครับแล้วก็พยายามรับฟังปัญหาความพึงพอใจต่างๆของลูกค้านะครับเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปครับกว่าจะมาถึงวันนี้ฮะปัญหาหรืออุปสรรคมากมายเลยกว่าเราจะทำเทียนได้คุณภาพแบบนี้มันผ่านขั้นตอนการคิดการทำการผลิตเนี่ยมากมายแม้แต่ไส้เทียนนะฮะเราก็ต้องสั่งหักทอเป็นพิเศษเพื่อจะให้เขาดูดน้ำตาเทียนนะฮะเวลาโดนความร้อนเนี่ยฮะขึ้นไปเผาไหม้ให้สมบูรณ์แล้วก็ส่วนของ1นาทีนะครับครับส่วนของน้ำหอมเนี่ยฮะเราก็จะใช้น้ำหอมคัดน้ำหอมอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากๆครับแล้วก็วัตถุดิบของเทียนเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือเขาจะซื้อมาจากตามซื้อรีไซเคิลมาจากที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาทำมาหลอมเป็นเทียนเนี่ยสีมันจะไม่สวยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ของที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค20วินาทีสุดท้ายครับผมถ้าเราใส่ของที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้วเราจำหน่ายในราคาเดียวกันกับทั่วไปเขาจำหน่ายคิดว่าเราน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคครับผมพี่เพชรครับอยากถามนิดนึงครับว่าราคาขายนี่ก็คือเท่ากับเทียนยี่ห้ออื่นที่ขายในท้องตลาดเลยเหรอครับเราส่งให้กับร้านสังฆทานทั่วประเทศในราคาเดียวกับที่ร้านโรงงานเทียนอื่นๆส่งแล้วรูปทรงแบบอื่นๆได้ทำเพิ่มบ้างไหมครับมีมากมายเลยเทียนคล้ายๆเทียนหอมที่เขาขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยฮะที่ใหญ่ๆมีฮะมีเทียนแฟนซีมีเทียนสปาเทียนสูง20ประมาณเมตร20แล้วก็หนัก20กิโลเทียนสูงกว่าคนนี้เราก็ทำใช่ฮะแล้วก็เทียนแกะลายแกะลายแบบสวยๆเลยอย่างเงี้ยเราก็มีฮะมีทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับเทียนเราทำหมดเลยฮะน่าสนใจครับชอบฮะในส่วนของคณะกรรมการครับมองว่าแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะเริ่มจากฝั่งเซเลนก่อนเลยค่ะก็อย่างที่คุณเพชรถามนะฮะว่าจะมีรูปแบบอื่นหรือเปล่าเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะในพรีเซนเทชันเมื่อกี้มันเห็นบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะร้านสังฆทาน500ล้านมันไม่เห็นมีบอกว่าเป็นเทียนรูปแบบดีไซน์อย่างอื่นเทียนที่ใช้ในสปาหรือในร้านอาหารหรือว่าเทียนสามารถเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ได้โดยไม่มีควันอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ที่ถามอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งคือเราถ้าเกิดว่ามันมีแต่เฉพาะสังขพันธ์แล้วเราจะไว้ขึ้นเที่ยวตรงไหนของเราถูกไหมฮะแต่ถ้ามันมีเทียนสปาเราก็ไปอยู่ในสปาโปรดักต์ได้ผมคิดว่าถ้าเข้าไปขายในห้างผมไปเดินดูตามท็อปตามอะไรผมเห็นแต่เทียนประเภทนี้อย่าลืมว่าพวกเราไม่ใช่ท็อปพวกเราไม่ใช่ไหนแล้วพวกเราเป็นห้างครับกำลังนั่งจ้องเทียนอยู่ไส้เทียนเขาอยู่ว่าไส้เทียนเขาดูดีไม่มีปัญหาแสงระดับเดียวกันหมดเลยใช่สวยถ้าไว้ในร้านอาหารในโต๊ะสวีทใช่อันนี้คือรู้สึกว่ามันน่าสนใจในจุดนี้พูดถึงว่าตลาดสังขพันธ์เนี่ย500ร้านค้านี่คือจริงยังมีตลาดใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากเลยใช่ไหมคะจริงๆยังมีใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยครับสามารถที่จะไปอ่ะจะไปได้อีกที่หอเนี่ยมองไกลๆนะโชคดีเป็นคนสายตาสั้นที่หอเนี่ยเหมือนกับมีแค่ยี่ห้อแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นเทียนไร้น้ำตาถูกไหมคะใช่ครับไม่ได้บอกครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้ถ้าดู VTR ครับโลโก้ใหม่จะมีเขียนโอเคเมื่อกี้แอบเห็นแล้วว่ามีเขียนใช่ฮะดูไม่ทันเป็นโลโก้เก่าอ่ะโอเคค่ะทางโรบินสันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเทียนมีน้ำตาคือมันเหนือกว่าในเกือบทุกกรณีใช่ค่ะทีเนี้ยเข้าใจว่าตลาดของเทียนมีน้ำตาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากเราเคยคาดหวังไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถตีตลาดเทียนที่มีน้ำตาได้แบบ 100% ถ้าตีตลาดได้ 100% คิดว่าคงจะเร็วๆนี้คงจะยากเอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วว่าธุรกิจของคุณนะครับจะสามารถเข้าอยู่ในใจของคณะกรรมการนะครับและใจของผู้บริโภคได้หรือเปล่านะครับผมถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มให้แสงนะครับเพียงแค่1ท่านนะครับบอกเลยว่าสินค้าของคุณนะครับจะมีโอกาสนะครับได้พูดคุยรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาต่อห้างนั้นๆและมีโอกาสได้เข้าเชลด้วยครับแต่ก่อนจะไปพบกับคณะกรรมการนะครับเราจะมาถามทางส่วนของผู้บริโภคครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกสินค้านี้ครับครับถ้าพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับทำไมในส่วนของผู้บริโภคครับถึงมองว่าสินค้านี้น่าเลือกครับมันน่าเลือกเพราะว่า1คือราคาเท่ากับเทียนที่มีน้ำตาเทียนทั่วไปในตลาดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยจุดเทียนแล้วเวลาน้ำตาเทียนมันลงไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นปูนหรือพื้นแม้แต่หินแกรนิตมันซึมลงไปเลยและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆคือไม่มีควันสรุปว่าในส่วนผู้บริโภคเลือกนะครับครับผมมาดูในฝั่งของคณะกรรมการครับว่าจะเลือกหรือไม่นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเอามือวางที่แป้นเลยครับกดครับคนเลยนะครับเลือกคุณนะครับผมรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับจะบอกเลยว่าที่มันรู้สึกกดช้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับร้านเราโดยตรงแต่เราก็มีความรู้สึกว่าในฐานะเป็นไบเออร์ด้วยแต่ก็มีความเป็นผู้บริโภคด้วยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ของโรบินสันนะคะก็สถานการณ์เดียวกันกับทางคุณเบกกี้เหมือนกันแผนกโฮมน่ะไปเอาเทียนเรียวเข้ามาขายไหมก็พยายามจะคิดอยู่ว่าจะไปขายตรงแผนกไหนให้มันตรงกลุ่มกับลูกค้ามากที่สุดคือตอนนี้เรื่องของโปรดักต์มันตอบโจทย์และมันก็ตอบรับกับลูกค้าได้แบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่โจทย์ต่อไปที่ไบเออร์อาจจะต้องเป็นผู้คิดต่อจากนี้ค่ะว่าสินค้าตรงนี้มันเหมาะจะไปขายในแผนกไหนของโรบินสันนะคะถ้าสมมติว่าขายได้หรือไม่ได้ยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจแต่เบื้องต้นเนี่ยจะไปไฟให้ก่อนนะคะค่ะของเจเล้งนะคะคือเจเล้งเราจะมีโซนโซนหนึ่งจะขายพวกไฟฉายพวกถ่านไฟฉายพวกอุปกรณ์ซ่อมมีดอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่มีควันนะมันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งมันชนะคนอื่นครับผมก็ยินดีด้วยนะครับที่สินค้าของพวกคุณนะครับจะมีโอกาสได้เข้าอยู่ในเชลทั่วประเทศเลยนะครับเอาละครับสินค้าของเรานะครับจบไปแล้ว2สินค้านะครับเหลืออีก1สินค้านะครับจะบอกว่าสินค้าตัวต่อไปของเรานะครับเกี่ยวข้องกับผ้าขาวม้าครับผมจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าครับ
อนที่ท่านให้คำแนะนำเนี่ยให้คำแนะนำดีๆหลายๆอย่างซึ่งเราก็จะเก็บกลับไปพัฒนาสินค้าของเราแบบเนี้ยมันหาดูได้ตามช็อปทั่วไปกลับมาที่ต่อนะครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีนะครับสินค้าตัวที่3ครับบอกไปแล้วว่าเป็นผ้าขาวม้าครับใช่ค่ะพี่แมนผ้าขาวม้าของเรานะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้มีการนำมาดัดแปลงพี่แมนทำให้ทันสมัยมากขึ้นก็เอามาทำเป็นตุ๊กตาบ้างกระเป๋าบ้างอย่างที่เราเห็นกันก็จะมีหลายๆโปรดักต์เลยนะคะนอกจากจะมีโปรดักต์นี้นะคะยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็มีถึงเรื่องในความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะถ้าเราอยากรู้นะคะเราไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะกับปากามะไทยแลนด์ค่ะผมธเนศปานอ่วมอายุ31ปีนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ปากามะไทยแลนด์จุดเริ่มต้นนะครับก็คือว่ามีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองพยายามหาอะไรมาขายจนมาวันนึงเนี่ยมาเจอเพื่อนคนนี้ทำโรงงานทอผ้าขาวม้าพอเห็นลายผ้าขาวม้าเนี่ยเราเริ่มสะดุดตาที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเลยคิดว่าถ้าเราเอาดีไซน์ที่ทันสมัยมาจับมันเนี่ยน่าจะน่าสนใจคือเราอยากให้คนไทยกลับมาใช้ผ้าขาวม้าเราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันที่น่าใช้งานเนื้อผ้าของเราเนี่ยเป็นคอตตอน 100% ทอแน่นหนาแล้วก็นุ่มสีไม่ตกสีสันและลวดลายที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทยจึงมั่นใจว่านะครับจะได้รับโอกาสจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่จะนำสินค้าของปากามะไทยแลนด์ได้มีโอกาสได้ขึ้นเชลล์เพราะเราเชื่อว่าผ้าขาวม้าไทยจะอยู่กับเราได้ทุกที่ทุกเวลาดูจาก VTR แล้วนะครับเห็นถึงความสดใสนะครับของสินค้ารวมไปถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลของเรานะครับก็พร้อมมากๆแล้วครับขอต้อนรับคุณธเนศปานอ่วมครับเจ้าของธุรกิจปากามะไทยแลนด์ครับผมวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็พร้อมมากๆเลยครับครับที่จะทำให้ทุกท่านรู้จักผ้าขาวม้าที่เป็นมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนไปครับผมตื่นเต้นไหมครับวันนี้พอสมควรเลยทีเดียวพอสมควรนะครับคณะกรรมการใจดีครับใช้3นาทีของคุณนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับถ้าพร้อมผมจะให้สัญญาณเริ่มจับเวลาครับเริ่มครับครับวันนี้นะครับปากามะไทยแลนด์นะครับจะทำให้ทุกท่านนะครับเปลี่ยนมุมมองใหม่เกี่ยวกับผ้าขาวม้าไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยากจะถามนะครับว่าผ้าขาวม้าไทยในความคิดของคุณคืออะไรนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่จะคิดว่าผ้าขาวม้าเนี่ยจะเป็นผ้าผูกเอวนะครับอาบน้ำนะครับที่เราเห็นในชนบททั่วๆไปนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะทำให้มันเปลี่ยนไปและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าขาวม้าไทยนะครับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ปากามะไทยแลนด์นะครับเราจะนำผ้าขาวม้าไทยมาบวกกับแฟชั่นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกลายเป็นสินค้ามากกว่า40รายการนะครับที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายนะครับและสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆของเรามี2กลุ่มนะครับกลุ่มคนไทยผู้หญิงอายุ 20-40 ปีนะครับเป็นสาวออฟฟิศนะครับที่ตอบสนองต่อสินค้าแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกนะครับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับและคนไทยที่หาซื้อของขวัญของฝากนะครับก็จะเป็นซูเวเนียร์ที่เป็นยูนิคที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับโดยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเรามีความคิดอยู่3อย่างนะครับคือ1นะครับก็คือดีไซน์ผมอยากจะแนะนำตัวนี้นะครับเป็นหมอนนวมผ้าขาวม้านะครับตัวนี้คอนเซ็ปต์ของมันก็คือ playing warming แล้วก็ sleeping นะครับPlaying ก็คือเราสามารถสวมนะครับแล้วเราก็สามารถเล่นกันได้นะครับแล้วก็ Warming ก็คือเราสามารถเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายให้กับมือเราเวลาอากาศหนาวสุดท้ายเราสามารถ Sleeping ก็คือฟุบหลับบนโต๊ะได้แทนที่เราจะหลับบนมือที่แข็งนะครับแล้วก็นอนบนหมอนรวมตัวนี้นะครับแตกต่างที่2คือฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นหมอนรองคอนะครับที่เราสามารถรองคอได้เป็นหมอนข้างได้นะครับเป็นหมอนหนุนได้
นะแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้เพียงแต่ล็อกกับกระเป๋าเดินทางก็จะสะดวกมากๆเลยทีเดียวแตกต่างอย่างที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าพันคอโรแมนติกนะครับที่มีกลิ่นหอมยาวนานถึง1ปีนะครับภายใต้เทคโนโลยีไมโครแคปซูลนะครับทั้งหมดนะครับที่จะบอกนะครับก็คือว่าสินค้าเรามีความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับอยากซื้อสินค้าไทยมากๆนะครับอยากใช้สินค้าไทยแต่แหล่งที่จะหาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้สินค้าไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนะครับและภายใต้ความคิดความเชื่อของเราก็คือว่าเพราะเราเชื่อว่าผ้าขาวม้าไทยจะอยู่กับเราได้ทุกที่ทุกเวลา20วินาทีสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับเหลือเวลานะครับก็สินค้าทั้งหมดนะครับก็เราตั้งใจออกแบบมาให้ทุกคนคนไทยทุกคนได้ใช้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆได้ใช้ในชีวิตประจำวันและราคานะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งหมดหมดเวลาครับผมขอบคุณครับส่วนตัวผมชอบในเรื่องของไอเดียแล้วก็ในเรื่องของการทำให้ผ้าไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็น่าสนใจนะครับหลายประเทศต้องชอบแน่นอนนะครับส่วนตัวชอบหมอนนวมครับเขาเป็นคนชอบนอนปุ๊บแบบนี้นะครับต้องมาถามนะครับตัวแทนของฝั่งผู้บริโภคครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปากกาม้าตรงนี้ครับผมว่าดีไซน์แบบเนี้ยมันหาดูได้ตามช็อปทั่วไปไม่ต้องเป็นปากกาม้าก็ได้เป็นของโอท็อปต่างจังหวัดเขาก็เอามาใช้เหมือนกันแต่ด้วยคุณภาพผ้าที่อาจจะไม่แตกต่างกันแต่ถามว่าใครจะรู้ว่าผ้าที่เรามาจากขอนแก่นมาจากราชบุรีมันแตกต่างกับผ้าที่จังหวัดอื่นยังไงในเมื่อวางปุ๊บเห็นแล้วก็เหมือนที่ทั่วไปมาฟังฝั่งของคณะกรรมการบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้ครับค่ะทางใจเล้งว่าไงคะชื่นชมตรงความหลากหลายของรูปแบบอะไรต่างๆนานาคือมันดูแล้วคือภาพรวมของแบรนด์ดีอะแข็งแรงนะครับผมตอนนี้กำลังหาเชลให้อยู่ว่าจะเริ่มตัวไหนดีใช่ไหมคือของที่ร้านมันจะมีเชลไหนให้วางอะไรอย่างเงี้ยจะชอบนะครับชื่นชอบตรงนี้ครับผมค่ะไอซีซีเหรอคะพี่มองว่าคือถ้าลายพวกสีพวกนี้ค่ะครับคุณธเนศกำหนดสีให้เขาเองหรือว่าโรงงานเพื่อนเป็นคนกำหนดมาเราเป็นคนออกแบบลายผ้าเองครับอย่างตัวอย่างสีชมพูเนี่ยค่ะครับจะเป็นผ้าขม้าพาสเทลเป็นลายแรกลายเดียวของไทยนะครับที่เป็นผ้าขม้าสีหวานพาสเทลเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับมีความรู้สึกว่าอันนี้คือความแตกต่างที่เราไม่ค่อยได้เห็นในผ้าขม้าทั่วไปนะคะก็คือมันมีทั้งผ้าพันคอและผ้าขม้าอยู่ด้วยกันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่พร้อมจะซื้อไปให้เวลาสมมติเราเดินทางไปต่างประเทศไปฮัลโหลฝรั่งอะไรเงี้ยให้เขาน่าจะตื่นเต้นกว่าการได้ผ้าไหมเพราะมันดูแลง่ายนะคะแล้วมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านโรบินสันนะคะก็เรามองเรื่องของสีที่มันค่อนข้างเตะตาก็คือเราได้มีการเล่นสีเอิร์ธโทนเราได้มีการเล่นสีพาสเทลแล้วมองว่าการที่เราทำสีพาสเทลเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากปกติเนี่ยผ้าขาวม้าเนี่ยเราจะใช้เฉพาะผู้ชายแต่ตอนนี้เราสามารถให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาใช้ผ้าขาวม้าได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราใช้โทนสีที่มันเหมาะกับผู้หญิงและได้ความหลากหลายนะคะที่ทุกท่านได้พูดไปแล้วว่าสามารถทำโปรดักต์ได้หลากหลายมากจริงๆเอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลของเราแล้วนะครับจะมาดูกันว่าคณะกรรมการนะครับจะเลือกสินค้านะครับของคุณธเนศหรือเปล่านะครับถ้าคณะกรรมการเลือกนะครับโดยการกดปุ่มไฟนะครับเพียงท่านเดียวก็ถือว่าสินค้าของคุณนะครับจะมีโอกาสได้ไปต่อนะครับรวมไปถึงได้มีโอกาสพูดคุยและพัฒนาสินค้ารวมไปถึงมีโอกาสในการเข้าอยู่ในเชลด้วยครับแต่ก่อนไปถึงคณะกรรมการนะครับเรามาถามกับทางตัวแทนผู้บริโภคครับว่าถ้าสินค้าที่อยู่บนเชลจะเลือกหรือไม่เลือกครับถ้าพร้อมนะครับเอามือวางบนปุ่มเลยครับถึงไม่เลือกสินค้าครับผมว่าผ้าขาวม้ามันทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็ผ้าขาวม้าเนี่ยพอเรานำเสนอว่ามันแปลกแตกต่างกว่าที่อื่นของราชบุรีกับของขอนแก่นนะ
แต่ว่าการดีไซน์มันยังไม่โดนใจแล้วก็มันไม่มีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆหรืออย่างที่เราเห็นว่าทุกคนก็เอาผ้าไทยมาทำช้างแล้วมันก็ไม่มีความแตกต่างว่าทำไมเราต้องซื้ออันนี้ใส่แล้วผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างก็เลยไม่เป็นที่สนใจสักเท่าไหร่ครับผมก็สรุปว่าตัวแทนของผู้บริโภคนะครับไม่เลือกนะครับแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าการตัดสินทุกอย่างนะครับอยู่ที่คณะกรรมการครับผมคณะกรรมการครับพร้อมไหมครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าพร้อมนะครับเอามือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับเห็นครับว่ามีค้ากับการเราเลือกสินค้าของคุณด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับครับดีใจครับเดี๋ยวเรามาถามความเห็นของคณะกรรมการว่าทำไมถึงเลือกและไม่เลือกครับค่ะถามเจเล้งก่อนดีกว่าครับทำไมถึงไม่เลือกคะอันดับแรกเลยคือเราไม่มีเชลฟ์ให้สำหรับสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วนะครับผมอันดับที่สองคือตลาดทัวริสต์ส่วนมากถ้าเกิดดูจากตรงนี้คือสินค้าชีวิตประจำวันมันน้อยมากตรงที่ว่าคือมันน้อยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความถี่รีเทิร์นในการกลับมาซื้อของลูกค้าเนี่ยมันก็คงยากนะครับในเชิงของร้านค้าปลีกของเจ๊เล้งนะครับค่ะมาถามทาง ICT กับโรบินสันบ้างดีกว่าครับก็สำหรับในส่วนของตัวเองเนี่ยพี่มองว่าหนึ่งก็คือว่าด้วยไอเดียด้วยความที่เป็นไทยมันมีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้ามันทำออกมาดีๆจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้การกดไฟในวันนี้เนี่ยกดภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเงื่อนไขก็คืออาจจะต้องมาพัฒนาอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะต้องเอามาทำอะไรบางอย่างร่วมกันไปร่วมกันกับสินค้าอื่นๆที่เรามีอยู่ค่ะเรามีสัตว์ละคะจากการที่มองสินค้าเรามองว่าสินค้าค่อนข้างที่จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของโรบินสันพอสมควรแต่ก็ยังมีเรื่องของภายใต้เงื่อนไขที่คุณมิกกี้ได้บอกไปแล้วนะคะแต่สิ่งนึงที่ทางคุณเมกกี้ได้ช่วยสอบถามตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเรื่องของลายผ้าซึ่งทางคุณคเนตได้ออกแบบเองหรือเปล่าก็บอกว่าได้ออกแบบเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะพัฒนาทั้งเรื่องลายผ้าหรือว่าทั้งเรื่องดีไซน์ที่ทำให้มันมีความแมทชิ่งในคอลเลกชันมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ค่ะครับผมถือว่าวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่ปากกามาเองนะครับได้มาฟังนะครับคำแนะนำต่างๆนะครับจากคณะกรรมการของเรารวมไปถึงตัวแทนของผู้บริโภคด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอคุณคุณเนตมากๆครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนของผู้บริโภคครับพี่เพชรการุณพลครับขอบคุณครับและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้กับคุณนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับถ้าคุณต้องการจะพลิกธุรกิจของคุณหรือต้องการจะเข้ามาชิงเชลแบบนี้นะครับก็สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาได้ที่ thebestseller.th@gmail.com นะครับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจที่จะนำเสนอนะครับสินค้าของเราคอนเซ็ปต์ของเราให้คณะกรรมการได้เห็นศักยภาพของสินค้าเราครับตอนที่คุณกินอันนี้คุณว่ามันต่างรสชาติต่างกับไข่ขาวที่คุณพกกินโดยปกติไหมคุณจะสื่อให้ลูกค้าไทยรู้ได้ยังไงว่าของคุณเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรมาจากประเทศไหนถูกไหมฮะมันอร่อยเหมือนแบบได้เล่นน้ำตกบนสวรรค์เลยอ่ะควรจะชูความเฮลตี้ด้วยอ่ะมันต้องรู้สึกไม่กิลตี้อ่ะ